เดือนกุมภาพันธ์ก็ยังเป็นเดือนแห่งความรักอยู่นะคะและก็ยังมีของฟรีที่เกี่ยวกับความรักตั้ง4ชิ้นมาบอกน้องๆวันนี้ค่ะอันแรกจะเป็นทรงผมผู้ชายนะคะน้องๆเป็นสีบอนชมพูแถมใส่หมวกหัวใจสีชมพูอีกน่ารักมากๆต่อไปนะคะจะเป็นปอกแขนหรือปอกเสื้อสีแดงแบบนี้นะคะน่าจะถูกใจน้องๆผู้หญิงเลยแหละและอันต่อไปชิ้นที่3ก็จะเป็นแว่นตาหัวใจสีชมพูขอแจก 2,000 ชิ้นและชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นแว่นตาสีดำที่เป็นขอบแดงหัวใจแบบนี้นะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะให้น้องกดการกระบาดทิ้งไปให้หมดเลยก็ได้นะคะหรือน้องจะอ่านเองก็ได้นะแต่พี่แป้งจะอธิบายให้ฟังในคลิปค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างกับการได้ของฟรีแบบนี้ซึ่งน้องเนี่ยจะต้องทำการยืน AFK ค่ะอย่าเพิ่งเบื่อ นะคะพาน้องยืน AFK นะคะทั้งหมด30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้องจะได้พอยต์มาทั้งหมด 10,000 พอยต์ค่ะและอีกวิธีนึงในการที่จะได้พอยต์นั่นคือให้น้องหมุนวงล้อนะคะพาน้องยืนครบ5นาทีก็จะได้สปินมาหรือว่าทำเควสก็จะได้สปินมานะคะก็ทำการหมุนไปค่ะน้องก็จะได้พอยต์จากวิธีนี้เหมือนกันข้างล่างคำว่าเกต UGC เนี่ยก็จะบอกน้องว่าน้องเนี่ยแต่ละอันจะต้องใช้พอยต์เท่าไหร่บ้างน้องก็ยืน AFK เอาพอยต์ไปเลยนะคะอย่างแว่นตาเนี่ยน้องก็ต้องใช้พอยต์ประมาณ 325,000 พอยต์อีกอันนึงก็คือ 350,000 พอยต์นะคะหากเป็นทรงผมอันล่าสุดก็คือใช้พอยต์ทั้งหมด 430,000 พอยต์นั่นเองใครที่อยากได้ลองมาทำตั้งแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีเควสนะคะด้านซ้ายมือนะคะให้น้องๆเนี่ยลองทำนะคะแล้วก็จะได้พอยต์มาลองมาทำดูเด้อ